่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่มีขนมปังแผ่นติดบ้านไว้แล้วทานไม่หมดอย่าปล่อยไว้ให้หมดอายุนะครับนำมาเพื่อความอร่อยสร้างความแปลกใหม่ด้วยเมนูพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันดีกว่าครับเริ่มจากทำพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันก่อนนะครับเทไข่ไก่น้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันและเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจะช่วยให้พุดดิ้งของเราหอมมันอร่อยยาวนานคนให้เข้ากันอีกครั้งนะครับจากนั้นใส่ขนมปังแซนด์วิชลงในอ่างผสมแล้วคนให้ขนมปังดูส่วนผสมเข้าไปแล้วเติมเนยละลายกล้วยหอมสุกและลูกเกดเหลืองคนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในพิมพ์โรยด้านบนด้วยกล้วยหอมและลูกเกดเหลืองนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีจากนั้นเรามาทำคัสตาร์ดนมกันครับเทแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้คัสตาร์ดนมของเรามีความเข้มข้นและหอมมันครับคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายนำพุดดิ้งกล้วยหอมออกจากพิมพ์โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและอบเชยป่นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับคัสตาร์ดนมเท่านี้ก็จะได้เมนูที่อร่อยไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ